Hello student kindergarten 2 welcome to English class สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เราเรียนภาษาอังกฤษกันอีกครั้งนะคะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ในภาษาอังกฤษ animal แปลว่าสัตว์นะคะนักเรียนจุดประสงค์ในการเรียนของเราในวันนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องนะคะ Let's start to review about the last time ในครั้งที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะเราเรียนคำศัพท์กันไปกี่คำครั้งที่แล้วเราเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสัตว์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว D E F มีคำว่า donkey donkeyแปลว่าลา elephant elephant แปลว่าช้าง frog frog แปลว่า go let's start to lesson today วันนี้เนี่ยเราเนี่ยยังอยู่ในหมวดของสัตว์เหมือนเดิมนะคะ about animalanimal แปลว่าสัตว์นะคะนักเรียนวันนี้เนี่ยครูเนี่ยมีคำศัพท์ให้นักเรียน3คำเหมือนเดิมไปดูกันเลยค่ะคำแรก giraffe giraffe แปลว่ายีราฟ hippopotamus hippopotamusแปลว่าฮิปโปและแคนการูแคนการูจิงโจ้อีกครั้งนะคะนักเรียนจิราฟจิราฟแปลว่ายีราฟฮิปโปเทมัสฮิปโปเทมัสฮิปโปและแคนการูแคนการูจิงโจ้และครูเนี่ยมีตัวอย่างประโยคมาให้นักเรียนด้วยนะคะตัวอย่างประโยคของคำว่า giraffe giraffe has a long neck giraffe has a long neck คือยีราฟนั้นมีคอยาวต่อไปตัวอย่างประโยคของ hippopotamus hippopotamus is very big hippopotamus is very big คือฮิปโปนั้นมีตัวใหญ่มากนะคะและตัวอย่างประโยคของแคนการูแคนการู can jump แคนการู can jump คือจิงโจ้นั้นสามารถกระโดดต่อไปการบ้านของเราในวันนี้นะคะนักเรียนครูเนี่ยให้นักเรียนท่องคำศัพท์ที่เราเรียนกันไปวันนี้โดยเลือกมา1คำศัพท์พร้อมทั้ง1ประโยคที่เราเรียนกันไปวันนี้ถ้านักเรียนเลือกคำว่า giraffe ให้นักเรียนพูดประโยค giraffe has a long neck ถ้านักเรียนเลือกHippopotamus ให้นักเรียนพูดประโยค Hippopotamus is very big และถ้านักเรียนเลือกนักเรียนเลือกคำศัพท์ Kangaroo ให้นักเรียนพูดประโยค Kangaroo can jump
สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมอัดคลิปส่งให้ครูในไลน์ส่วนตัวและครูขอจบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะ Goodbye my students. See you next time.